มุมมองความรักของเราเปลี่ยนไปไหมหลังจากที่เล่นเรื่องเนี้ย Together the Series โดยเฉพาะผู้ชายผู้ชายเงี้ยเข้าใจมากขึ้นไหมมากขึ้นครับมากขึ้นแบบเข้าใจมากขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยอย่างที่ผมก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าผู้ชายรักชายมันมีแต่ว่าไม่ได้แบบว่าลองไปอยู่จุดนั้นแล้วแบบเข้าใจมันจริงๆครับแต่ว่าพอได้เล่นเรื่องเนี้ยเรารู้สึกจริงๆเลยในซีนคือรู้สึกมากเลยว่าเฮ้ยเราชอบสารวัตรจริงๆอ่ะพี่เรารู้สึกเรารักเขาอ่ะเราอยากให้เขาดูแลปกป้องเราแบบนั้นเลยอ่ะแบบมันดีมากๆมันความรู้สึกที่เป็นความรักจริงๆที่เหมือนกับเรารักใครสักคนเลยครับใช่ฉากไหนครับที่เรารู้สึกว่ามันจริงๆจึ๊กเลยฉากที่อยู่ในห้องใหม่ของรักที่รังรักที่รังรักครับของสารวัตรครับคือทั้งวันนั้นเราถ่ายแต่ซีนที่โรแมนติกเราอยู่ด้วยกันทั้งวันเลยครับก็เลยเริ่มเข้าใจมากขึ้นใช่ครับของไบรท์ต้องจูนเยอะไหมครับของผมว่าในความสัมพันธ์ของผมไอ้สารวัตรกับทายของผมมันยังมีความเป็นคนบุกอยู่หมายถึงว่าเราไม่ได้เป็นคนถูกเทคแคร์เราไม่ได้เป็นคนต้องรู้สึกตัวเล็กอะไรเงี้ยน้องน่าจะเห็นภาพมากกว่าผมในเรื่องนี้ของผมจะเป็นฟีลแบบว่าผู้ชายมันน่ารักยังไงเราจะรักผู้ชายสักคนเราจะแอบชอบผู้ชายสักคนตกหลุมรักผู้ชายสักคนเนี่ยเพราะอะไรมันมองยังไงอะไรแต่ก็ได้เห็นว่าแบบอ๋อเออทายมันน่ารักกว่ามันมีความอย่างเงี้ยตลอดเวลามันแต่เขามันน่าดูแลมันแบบคือเรามองเขาด้วยฟิลเตอร์แบบอีกแบบนึงต่างจากที่เรามองผู้ชายแบบที่เราเคยมองอะไรเงี้ยแล้วมันทำให้แบบเออมันก็ผู้ชายมันก็น่ารักได้นี่หว่าเราก็ชอบผู้ชายมันก็ได้นี่หว่าอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกได้อะไรเงี้ยมันก็เหมือนที่เรารักผู้หญิงหรือรักคนอื่นแหละมันไม่ต่างกันเลยครับแต่แค่มันน่ารักคนละแบบไปเฉยในมุมผมแบบมันน่ารักคนละแบบอันนี้ก็จะอีกแบบนึงซีซั่น2จะมีไหมต้องรอดูบอกไม่ได้ทำไมเงียบกันอ่ะมันคือ yes หรือ no นั่นเองมันคือ maybe อยากให้มีไหมก็อยากครับอยากมันแล้วแต่โอกาสด้วยครับแต่ถามว่าก็ยังผมอยากดูก่อนมันจะไปในประมาณไหนจะทำอะไรกันต่อเนี่ยเพราะว่าในมุมผมที่เป็นแฟนนิยายด้วยผมก็รู้สึกว่าถ้าในเรื่องที่จะทำต่อก็ยังอยากให้เป็นนักเขียนได้ทำต่ออยากให้มันยังเป็นโทนเดิมเลยแต่ไม่รู้ว่าพี่เขาจะทำให้ไหมอะไรเงี้ยเพราะพี่ก็คิดว่ามันก็ในแง่ความสัมพันธ์มันก็มาถึงจุดที่มันอิ่มมากเลยถูกปะล่ะก็กำลังจินตนาการต่อถ้ามันต้องไปต่อมันจะไปทางไหนรูปแบบไหนมันจะมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าซึ่งมันก็มีซีนแบบนั้นแล้วครับถูกไหมครับก็น่าคิดเหมือนกันแต่พี่ว่าก็แอบเสียดายถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ไปต่อเนาะทีเนี้ยการที่เรามาเป็นแพ็คคู่อะตอนเนี้ยมันเหมือนกับมีสารวัตรก็มีทายใช่ป่ะครับมีไบรท์ก็ต้องมีวินนะจุดเนี้ยอนาคตมันก็ต้องคิดไว้เลยสิครับว่าชิ้นงานต่อไปถ้าเกิดว่ามันไม่มีกันและกันมันก็จะท้าทายไปอีกแบบไบรท์คิดว่าอย่างนั้นไหมเพราะภาพของคนคือมันต้องมาเป็นคู่อะตอนเนี้ยของผมอาจจะไม่รู้สึกเท่าน้องเพราะผมข้ามมาหลายเรื่องแล้วมันถือว่าจบมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็เลยแต่อยากถามว่าอยากให้มีน้องในกองด้วยแล้วอยากร่วมงานด้วยกันอยู่แล้วจะเล่นเป็นไม่ต้องคู่กันก็ได้แบบอยู่ด้วยกันในกองก็แฮปปี้มันมีน้องมีเพื่อนที่สนิทไปด้วยกันมันก็ดีกว่าอยู่แล้วแต่ถามว่าไปทำงานเองได้ไหมไปได้ครับงานในวงการจริงๆวินเองก็เหมือนกับก็ต้องพิสูจน์ตัวเองมากพอสมควรเนาะจริงๆแล้วเราต้องการพิสูจน์ให้กับใครบ้างพี่อยากฟังเรื่องนี้ของเราจริงๆพิสูจน์ให้ครอบครัวเห็นมากกว่าครับเพ
ราะว่าเหมือนเวลาวินทำอะไรที่ผ่านมาเนี่ยครับคือจะมีครอบครัวคอยช่วยอยู่ตลอดคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนอยู่ตลอดครับแต่พอเหมือนอันเนี้ยเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่วินเริ่มด้วยตัววินเองแล้วก็เหมือนทำด้วยตัววินเองทุกอย่างครับก็อยากให้เขาเห็นว่าเราสามารถไปได้ใช่ครับพี่อยากรู้ฟีดแบคจากพ่อแม่เขาว่าไงบ้างดีใจครับเขาดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวผมที่แบบสามารถทำได้อย่างนี้เขาก็ไม่ได้คิดเหมือนกันว่าแบบผมด้วยตัวผมเองจะสามารถทำได้ครับเลี้ยงตัวเองได้ยังไม่จบเลยใช่ครับใช่ไหมครับดูแลตัวเองได้แล้วครับประโยคไหนที่มาจากปากเขาที่รู้สึกว่าโอ้แค่นี้ฉันก็แค่พ่อแม่พูดแค่นี้ก็แฮปปี้ละจริงๆพ่อก็พูดกับผมว่ามึงแม่งแน่ว่ะมึงเก่งมากมึงทำได้พูดอย่างนี้ครับผมดีใจพี่มันดีใจมากครับเพราะจากที่เป็นลูกคนหนึ่งที่แบบเหมือนมันมีทุกอย่างซัพพอร์ตอะพี่มันมีคนทำให้ทุกอย่างจนสิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวที่ผมเริ่มจากศูนย์จริงๆทำด้วยตัวเองเดินเข้ามาเองเดินเข้ามาทำเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองหมดเลยเข้าวงการนี่คุณเลือกที่จะเข้าเองป่ะใช่ครับพ่อแม่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกครับพ่อแม่ไม่ได้ยุ่งไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ช่วยอะไรเลยหน่อยเรื่องอะไรมากที่สุดครับหน่อยบางอย่างในตัวเองมากกว่าที่อย่างที่บอกครับผมตอนแรกเราไม่ได้คาดหวังว่าจะมีคนชอบวินมากขนาดนี้ครับแต่พอมันมีคนชอบเรามากขนาดเนี้ยมันเลยหน่อยที่ทำไมรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอวะทำไมตัวเองยังไม่ได้เก่งพอขนาดนั้นเลยต้องแบบช่วงนี้มันก็ต้องพัฒนาให้มากที่สุดแล้วห่วงอะไรเขามากที่สุดฐานะที่เป็นน้องคนหนึ่งเห็นอะไรที่เราเป็นห่วงมากอะไรที่เขาคิดไปเองนะแล้วรู้สึกว่าผมเดี๋ยวคิดเยอะไปในบางเรื่องเขาเก่งอยู่แล้วเขาผมว่าคนรักเขาไม่คนอยากดูผลงานอยู่แล้วแหละแต่ไม่ได้ต้องกดดันตัวเองขนาดว่าจะไม่ทำให้ใครผิดหวังเราก็ทำของเราให้เต็มที่ยังไงแฟนๆเขาก็พร้อมซัพพอร์ตมึงอยู่แล้วครับเป็นคนคิดเยอะไหมคิดเยอะครับความจริงผมเป็นคนคิดเยอะพี่สัมผัสได้เลยว่าเป็นพวกที่แบบมันต้องเป๊ะมันต้องท่องบทมันต้องใช่มันต้องเป็นอย่างนั้นป่ะในกองเหมือนกับคุยหุ้มกลับมาว่ามันเป็นป่ะจริงๆตอนแรกอะวาดภาพว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าพอได้เรียนได้เรียนรู้จากพี่ชายผมเรียนรู้ว่าผมเป็นคนแค่รู้ว่าซีนี้จะเข้าไปทำอะไรเข้าไปเลยผมเป็นพวกประเภทจำบทไม่ได้ผมจะแบบพี่อันนี้ทำอะไรอ่ะถือข้าวเหรอซื้ออะไรอ่ะถือว่าอะไรอ่ะโอเคโอเคแล้วผมก็จะเข้าไปเล่นของผมจริงๆอาจจะเป็นเพราะเหตุผลนี้ด้วยทำให้แบบทายสามารถเป็นทายได้อย่างธรรมชาติมากเพราะว่ามันไม่ต้องไปฟิกกับคำพูดใช่ครับเพราะถ้ามันต้องมานั่งจำคำพูดเนี่ยมันก็จะวอรี่แต่ว่าคำพูดมันจะถูกผิดสองคนมันรู้สึกได้เลยไหมว่าชีวิตมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะความรู้สึกของคนเป็นล้านเลยอ่ะที่เขาใช้ชีวิตแล้วเขาคิดถึงคุณแล้วเขามันเป็นเหมือนเวรกรรมเหมือนกันเนาะมันผูกกันเนาะมันคือคนเป็นล้านที่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ปกติด้วยครับคือเขามีเราบางคนเลยเขามีเรายึดไว้เลยอ่ะพี่อย่างทุกวันนี้ผมเจอเคสแปลกๆเยอะมากคือผมเป็นคนเข้าไป RDM พ่อแม่ตายทักหาผมมาขอกำลังใจหน่อยผมตอนแรกผมแบบจริงเหรอคนที่พ่อแม่ตายจะทักหาศิลปินหรอผมไม่กล้าตอบเขาเพราะผมกลัวเขาไม่พ่อแม่เขาไม่ตายจริงอะไรเงี้ยอันนี้ยอมรับเลยผมแบบจะจริงหรออะไรเงี้ยแต่ผมอยากรู้ผมก็แค่คนไปเช็คตายจริง มีรูปงานศพมาเลยส่งมาให้ในหัวโอเคผมก็ส่งคลิปไปให้เขาแบบสู้ๆนะครับเดี๋ยวผ่านไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็ตอบกลับมาแบบว่าเหมือนเขาเคว้งมากเขาไม่มีใครเลยแต่ขอบคุณผมมากๆที่ทำให้เขาผ่านเนี่ย 2-3 เดือนนี้มาได้แล้วผมแบบโอ้ยงานผมมันขนาดนั้นเลยเหรอแบบไอการเล่นซีรีส์หรือไอวันๆนึงที่ผมอยู่ดีผมอยากจะร้องเพลงผมแบบแฮปปี้วันนี้ผมอารมณ์ดีผมร้องเพลงเฮ้ยมันทำให้เขาแบบทำงานทั้งวันเจอคลิปผมร้องเพลงแล้วเขาหายเหนื่อยเลยวะหรือว่าหมอช่วงที่โควิดเลยครับคือแฟนคลับเราเป็นหมอเยอะมากเท่าที่ผมเป็นหมอเหรอครับเป็นแบบเป็นบุคลากรทางการแพทย์อะไรอย่างเงี้ยครับเท่าที่ผมไปสังเกตมาครับเหมือนเขาอยู่โรงพยาบาลกันแล้วเขาก็ช่วงที่ยุ่งๆเขาก็มีพวกเรา
อยู่ในออนไลน์คอยแบบเป็นอะไรที่เขาแบบได้ผ่อนคลายอะไรเงี้ยเยอะมากครับบุคลากรทางการแพทย์ที่แบบเป็นแฟนคลับมันก็เลยแบบงานเรามันไม่ได้แค่งานเราไม่ได้แค่ให้ความบันเทิงแล้วอะมันคือให้กำลังใจมันคือให้แพชชั่นให้พลังบวกผมรู้สึกว่าทุกวันนี้งานผมคืออาชีพที่มีความสุขที่สุดในโลกสำหรับผมเลยพี่สุดยอดมากมันคืองานงานผมคือส่งความสุขอะส่งทางไหนก็ได้ถ่ายรูปวันนึงผมเดินเจอเขาผมยิ้มให้เขานี่ก็งานผมเขาก็ได้ความสุขเขายิ้มทั้งวันเลยผมยิ้มให้เขาเฉยๆหรือว่างานผมคือได้เป็นกระบอกเสียงให้คนผมสมมติว่ามีไฟป่าอย่างตอนนั้นที่ผมช่วยไฟป่าที่เชียงใหม่ไฟไหม้ทุกวันเลยคนพูดคนนั้นพูดย่อมไม่มีใครได้ยินในฐานะอย่างผมอย่างน้องเนี้ยเราเสียงดังเรารวมเสียงได้เราก็ทำรวมคนที่อยากมันมีคนดีๆเยอะแยะเลยครับพี่ที่อยากจะช่วยเหลือคนแต่ว่าไม่รู้จะไปช่วยตรงไหนไม่รู้จะไปทำกับใครไม่รู้ว่าทำไปแล้วมันถึงจริงหรือเปล่าผมว่าผมทำตรงนี้ได้ผมคนตามค่อนข้างมีเยอะแล้วอะไรเงี้ยเราก็รวมฐานตรงนี้สิรวมคนดีๆรวมคนที่เขาอยากช่วยสังคมเราก็ทำโครงการมาให้เขาทำแล้วเราก็ไปเตรียมให้เขาว่าทำยังไงเงินมันจะถึงจริงทำยังไงถึงจะสะดวกเขาอะไรเงี้ยครับผมก็แบบงานผมโคตรดีพี่แล้วมันช่วยปลดล็อกชีวิตผมด้วยปลดล็อกชีวิตคุณยังไงผมเป็นคนทำอะไรมีแต่เรื่องเงินในหัวพี่เพราะมันไม่มีเงินมันเลยต้องมีกรอบทางการเงินครอบอยู่เนี่ยไม่ว่าจะขยับไปทางไหนมันกรอบมันเบียดกรอบมันแคบมากเลยจะทำอะไรก็ต้องคิดเรื่องเงินจะไปเที่ยวกับเพื่อนมันจะไม่มีผมปัญหาเด็กๆของผมจะไม่ใช่แบบเพื่อนจะไปหัวหินกันแล้วขอแม่ไม่ใช่ว่าแม่ไม่ให้แต่แม่ไม่มีเงินให้ไปเที่ยวกับเขามันเป็นอย่างนี้มากกว่าหรือว่าอยากกินน้ำผลไม้มากเลยผมเดินเข้ารถตาอยากกินน้ำผลไม้ผมกินไม่ได้พี่ผมต้องรอมันลดอะไรอย่างเงี้ยคือแต่วันเนี้ยมันไม่ต้องแล้วไงในวันนี้คือแต่ก่อนเดินห้างคือผมอยากมีฟิลแบบฉันเดินเข้าเซเว่นแล้วฉันจะหยิบอะไรก็ได้ฉันไม่มีอะไรแพงสำหรับฉันอันเนี้ยคือความสุขตอนเด็กผมแหละวันนี้มันเหมือนผมไม่ต้องห่วงเรื่องเงินแล้วผมไม่ต้องพะวงว่าผมจะใช้เงินไม่พอเพราะผมไม่ใช่คนใช้เงินเยอะอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยเรามาจากจุดที่เราไม่มีมาก่อนไม่มีเลยมันไม่มีขนาดไหนครับไม่มีแบบเรื่องที่ใหม่มากไม่มีขนาดแบบคือมันไม่มีเพราะว่าแม่ผมเลี้ยงผมดีด้วยคือสมมติเงินเดือน40,000เงี้ยครับอยู่ที่ผมแล้วประมาณ25,000แม่ใช้อาม่าด้วยค่าไฟลุงอีกคนนึงอะไรเงี้ยแค่15,000เขาใช้กันแค่นั้นผมจะได้สิ่งที่ดีที่สุดโรงเรียนที่ดีได้เรียนพิเศษเหมือนคนอื่นทั้งที่จริงๆด้วยฐานะบ้านผมไม่ควรจะได้ไปเรียนพิเศษด้วยซ้ำอะไรเงี้ยช่วงนึงไม่มีตังค์เลยบ้านผมไม่มีตังค์แต่ผมยังเรียนหนังสืออยู่แล้วแม่เขาก็อยากให้ผมเรียนสายวิทย์อยากให้เรียนพิเศษเขาขายรถแล้วนั่งรถเมย์ไปทำงานแต่เอาเงินไอ้เงินก้อนนั้นที่ขายรถมาทยอยส่งผมเรียนพิเศษแล้วก็กระเตงกันไป2คนจับมือกันขึ้นรถเมย์ไปเรียนมันลำบากพี่มันลำบากมาตลอดอะไรเงี้ยแต่พอวันนี้มันเหมือนกรอบเรื่องการเงินมันหายผมแบบรู้สึกขอบคุณแล้วมันคือเป้าหมายชีวิตที่ใหญ่ที่สุดแล้วมันดันจบตั้งแต่อายุ22อ่ะมันแบบผมอยากคืนแล้วตอนนี้ผมแบบผมโอเคแล้วชีวิตผมอยู่ได้แล้วตอนนี้ผมอยากให้คนอื่นแล้วผมอยาก give back ผมแบบเพราะผมแบบได้แล้วผมคือในด้านแบบครอบครัวอะไรเงี้ยผมรู้สึกผมตอบแทนหมดแล้วผมแบบทุกวันนี้ผมแฮปปี้มากพี่บ้านผมเป็นต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนครปฐมสมมุติแบบญาติผมมีหนี้เลย300,000ซื้อหวยอยู่นั่นน่ะทุกงวดเลยกล่าวว่าถูกแต่เขาพูดทุกวันว่าถ้าถูกหวยเนี่ยจะใช้หนี้บัตรก้อนนี้ละ300,000พูดอยู่นั่นน่ะพูดทุกวันผมได้ยินเรื่องนี้ไม่10ปีอะพี่จนวันเนี้ยก็จ่ายแต่ดอกมันก็ยังค้างอยู่300,000ในวันนี้ผมกลับบ้านไปผมบอกเดี๋ยวจ่ายให้มันจบเลยแล้วแบบเหมือนเขายกเหมือนปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของหลายๆคนผมทุกวันนี้ผมแบบได้ให้เขาได้หรือไม่ว่าจะที่เราไปทำบุญอย่างเรื่องช้างเรื่องอะไรที่ผมเพิ่งทำช้างไม่มีข้าวกินเพราะว่าไม่มีคนเที่ยวธรรมชาติตอนนี้อะไรเงี้ยครับขนควานช้างไม่มีตังค์อะไรลำบากมากนะพี่เขาไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนให้ช้างกินข้าวเขาไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนให้ตัวเองกินข้าวเพราะช้างก็กินเยอะทุกวันนี้ผมแค่เนี้ยเราดมกันนะไม่ถึง2ชั่วโมงอ่ะเราจะทำเสื้อนะแล้วเดี๋ยวเราจะเอารายได้ไปให้ช้างนะแล้วผมก็โพสเนี่ยผมใช้เวลาแค่เนี่ยที่เหลือมีทีมช่วยทำให้เฮ้ยแต่ช้างสบายว่ะช้างสบายเป็น 5-600 ตัวเลยอยู่ดีช้างมีข้าวกินอยู่ดีเกษตรกรอยู่ดีควานช้างได้เมล็ดไปปลูก
มันง่ายไงพอวันที่ผมรู้สึกว่าผมตัวใหญ่ขึ้นพอผมจะช่วยใครผมไม่ต้องไปลุยน้ำช่วยเขาแล้วอะผมช่วยทางนี้ได้ผมแฮปปี้มากเมื่อวันนี้คุณก็รู้หน้าที่คุณแล้วสิผมรู้แล้วผมว่าเกิดมาทำไมรู้แล้วแล้วผมก็เหมือนตอบชีวิตได้แล้วว่าคือผมเคยมีปัญหาในชีวิตตัวเองว่ามันมองภาพไม่ไกลอ่ะมันเห็นไม่เคยเกิน3ปี5ปีอะไรเงี้ยวันนี้ผมเห็นยันแก่แล้วว่าผมจะอยู่ยังไงว่าจะช่วยใครยังไงอีกใช่พอผมคือเป้าหมายผมคือช่วยตัวเองและครอบครัวอ้าวตัวเองครอบครัวจบทำไงอ่ะเราช่วยคนอื่นได้แล้ววะเพราะว่าเรารอบข้างเราสบายแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็อย่างที่บอกพอตัวเองยังไม่สบายคนรอบข้างไม่สบายผมไม่มีหน้าไปช่วยคนอื่นผมอยากช่วยคนใกล้ๆผมก่อนอยากช่วยตัวเองก่อนด้วยครับไรบอกแม่ใช่ไหมว่าจะดูแลแม่และแม่ไม่ต้องทำงานบอกนานแล้วพี่แต่เขาไม่ค่อยเชื่อน้ำยาผมเขาชอบแบบถ้าบอกว่าอะไรหมุนเงินทันหรือเปล่าว่าแม่ออกแล้วจะเอาที่ไหนมาหมุนแบบทุกวันนี้แม่ยังได้เดือนละ 4-5 หมื่นยังแบบมีสแปร์ไว้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่วันนี้เขาก็เชื่อแล้วว่าเราหมุนทันครับเขาก็ลาออกแล้วลาออกแล้วครับนี่นอนตอนช่วงนี้ก็มานอนอยู่ห้องเล่นว่ายน้ำเล่นฟิตเนสครับดีไหมดีมากให้แม่ได้พักแล้วผมเป็นภาพที่ดีเวลากลับบ้านเราแบบเห็นแม่นอนอ้วนอยู่หน้าทีวีผมแฮปปี้มากเลยพี่ผมแบบดีอ่ะมันแบบเห็นเขาอยู่เฉยๆบ้างคือผมเห็นแม่ผมวิ่งมาตลอดชีวิตแม่ผมนี่วิ่งแบบวิ่งจริงๆอ่ะพี่วิ่งเพื่อให้ผมได้สิ่งที่ดีเสียสละเพื่อผมอะไรเงี้ยแล้ววันนี้เขาแบบเขาไม่ต้องทำเพื่อใครแล้วตอนนี้มีคนทำให้เขาแล้วมีคนที่ดูแลเขาแล้วแล้วก็เขาได้เอาเวลาที่ทำเพื่อผมอ่ะกลับไปให้ตัวเองแล้วผมแฮปปี้มากครับ